สวัสดีครับสวัสดียังไม่เศร้าครับออกจากภาษาชาวบ้านเป็นรายการท้ายทอดสดๆออกจากของทรงเคลื่อนที่เมื่อนี้ตรงกับวันที่4เมษายน2561เวลาประมาณ8นาฬิกา4นาทีตอนนี้อยู่บางบอนผมอยู่ถนนบางขุนเทียนเก่าข้างหน้านี่สิมีด่านด่านตรงนี้สิอยู่ทางร่วมทางแยกไสบอกผู้บัญชาการนครบาลท่านเทพศรีเสวีย์บอกว่าสิบ่มีด่านไงในสิบ่มีด่านเนี่ยด่านตั้งอยู่ทางร่วมทางแยกมองจุดยูเทิร์นกลับรถด่านจับหลายเนี่ยไหนบอกว่าบ่มีด่านไงเนี่ยด่านนะครับซอยแช่กันไปให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านพลเทพท่านเทพศรีเสวีย์ได้เบิ่งน้ำกันนะครับเนี่ยด่านนะครับเนี่ยด่านเนี่ยไหนบอกว่าบ่มีด่านไงครับท่านบอกว่าบ่มีด่านอันนี้คืออย่างอ่ะครับอันนี้คือมวยซุ่มสิเฮ็ดจังได๋บัดนี้ท่านบอกว่าท่านสิดำเนินการท่านก็ดำเนินการในเรื่อยนี้นั่นน่ะกำลังเถียงกันกับชาวบ้านอยู่น่ะเนี่ยกำลังเถียงกันกับชาวบ้านอยู่ไหนท่านบอกว่าบ่มีด่านอ่ะผมสิกวาดภาพไปให้ท่านเห็นนะที่กวาดภาพช้าๆไปให้ท่านเห็นนะเนี่ยจับอยู่เนี่ยเนี่ยดาบนี่เห็นป่ะเนี่ยนี่กวาดภาพไปให้ท่านเห็นนะครับเนี่ย 3-4 คนเนี่ยจอดรถไปเลยครับเนี่ยไปเลยครับเนี่ยเห็นป่ะครับเนี่ยยืนจับอยู่เนี่ยนั่นถ้าผุดกระจับเดี๋ยวผมสิยูเทิร์นมาอีกรอบนึงแล้วกันเนี่ยครับเบิ้งคักๆครับเนี่ยเดี๋ยวผมสิยูเทิร์นมาเดี๋ยวผมสิยูเทิร์นมานะเนี่ยนะครับเบิ้งชัดๆนะครับเบิ้งชัดๆนะครับเบิ้งชัดๆนะครับเด็กน้อยประสบอุบัติเหตุบ่รู้ว่าเป็นหยังนะครับเดี๋ยวผมสิยูเทิร์นกลับมาอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวผมยูเทิร์นกลับมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมยูเทิร์นกลับมารู้สึกสิมีอย่างต้องไปศาล9โมงเดี๋ยวไปเบิ่งมองนี้ก่อนเดี๋ยวที่ยูเทิร์นกลับมาอีกรอบนึงอ่ะครับแป๊บเดียวครับI'm not afraid to die.
ยูเทิร์นครับมาแต่ว่าบ่รู้จักว่ามีอีหยังกันกับมอเตอร์ไซค์คันนึงแต่ว่าผมเชื่อว่าเขาเลิกด้านอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้เขาเห็นพร้อมแล้วตำรวจเห็นพร้อมแล้วผมเชื่อว่าเขาเลิกด้านเขาเสียเอารถออกขนาดออกจากจุดตรงนั้นนะครับผมเชื่อว่าเขาเลิกด้านอ่ะเพราะเมื่อกี้รถมันติดแต่นี่รถมันโล่งเนี่ยนาเสียเลิกด้านนะยังอยู่เนี่ยยุดด้านใช่เมื่อนี่ครับเดี๋ยวผมสิลงไปเบิ่งผมไม่รู้ว่าเขาจับเหตุอีหยังไปแล้วเอารถหนีไปแล้วครับไม่แน่ใจอะครับเนี่ยครับกำลังชุดละมุนกันอยู่เนี่ยนั่งอยู่เดี๋ยวผมเข้าไปจะไปยังกันนะครับเดี๋ยวผมบอกว่าเบิ่งยาข้าวผมบอกว่าเบิ่งยาข้าวบอกว่าเบิ่งข้าวเดียวยังตรงนี้เข้าเลยเดี๋ยวจะไปศาลครับไปขึ้นศาลเก้าโมงไปแล้วตำรวจไปแล้วไปดีมั้งเดี๋ยวนะครับเอากล้องใช้ดีๆก่อนเขาเอาไปแล้วไปแล้วฮะไปแล้วครับเดี๋ยวด้านฟังคุณนะครับไปแล้วครับเดี๋ยวฟังคุณนะครับเดี๋ยวผมมีข่าวไปบังคุณนะครับฟังคุณยังมีจับรถอยู่รถติดครับรถติดเดี๋ยวผมจะถามไปทั้งคุณนะยังมีตำรวจนายเนี่ยเนี่ยท่านพ้นท่านพ้นโทษท่านเทพเสเวียดบึงนะครับท่านบอกว่าบ่มีด่านเนี่ยถือใบสั่งคนละใบเลยครับสั่ง
ั้งนี้ก็ใบสั่งครับมีอยู่ในมือในใบสั่งนะครับใบสั่งคนละใบเลยครับฝากเนี่ยใบสั่งคนละใบอ่ะครับท่านบอกว่าบ่มีด่านน่ะแต่ว่านี่คือด่านใบสั่งทางไปฟังคุณนะครับผมว่าได้ตั้งกวยตั้งยังดอกเอาจับอยู่น้ำท่ามทางแยกนี่แหละครับจับอยู่ตามทางแยกนี่แหละครับขอบคุณครับขอบคุณครับต้องซอยแช่เข้าไปให้ถึงท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพ้นตำรวจโทษท่านเทพเสสเวทนะครับที่ท่านอ้างว่าบ่ให้ตั้งด่านหกหกหนึ่งศูนย์ของสน.ท่าข่านครับสน.ท่าข่านครับบอกไม่ได้พกอะไรมามาส่งอยู่เอามาส่งอยู่อันนี้ไม่ได้พกใบอีหยังแม่มาส่งลูกสอนอท่าข้ามใบอะไรเนี่ยใบอะไรติดตัวประชาชนใบขับขี่ดูครับพี่สวัสดีพี่สวัสดีครับเดี๋ยวดูให้ครับนี่แจ้งเป็นไม่ชำระภาษีประจำปีครับไม่นำใบยากขี่ติดตัวมาครับทีนี้ไม่ชำระภาษีประจำปีใช่เชิญผู้หญิงมาด้วยผู้หญิงที่ถ่ายรูปอ่ะพรบ.ผู้สัมภาษณ์จากรถอีกครับต้องอีกข้อหาหนึ่งด้วยซ้ำไปนะครับตายแล้วตรงนี้จริงๆหลวงผู้ถ่ายรับผู้ถ่ายครับเออกลับมาขึ้นรถเนี่ยตรงนี้เนี่ยไปได้พอเราไปเลยเอาไปถึงไปด้วยจากเป็นโครงการหมวก 100% ฮะหมวกนิรภัยตอนแรกคุณพี่จะสังเกตได้ว่าถ้าใส่หมวกมาเนี่ยตำรวจเนี่ยเออผู้หญิงทีนี้เนี่ยถ้าเขาไม่ใส่หมวกมาเนี่ยมันเป็นความผิดซึ่งหน้าก็ต้องเรียกกลับนะครับการตามโครงการนะพี่นะของเราเป็นด่านไหมตรงนี้เนี่ยด่านเนี่ยมันไม่ใช่รูปแบบด่านนะพี่มันอำนวยการจราจรอำนวยนะครับแล้วที่พวกผมเรียกจับเนี่ยนะมันมีคำสั่งมานะครับเทศกาลสงกรานต์นะครับหมวกนิรภัย 100% มันมีโครงการรองรับนะครับแล้วจับนี่ตามปวิอาญานะครับพี่เข้าใจมาตรา80ครับก็แค่นั้นนะพี่นะครับในส่วนนี้พี่เห็นที่เรียกรถเก็บต้องไปชำระครับเพราะไม่มีใบอนุญาตขับรถไม่มีใบอนุญาตถูกต้องครับพี่นี่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่มาเห็นไหมก็ต้องไปชำระครับนะครับปรับเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยกรณีไม่นำใบยากขี่ติดตัวมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าข้อหานี่ไม่เกิน 2,000 นะไม่เกินนะพี่นะเออแต่ทีนี้ก็ไม่ปรับถึง 2,000 หรอกนะอาจจะปรับ400อะไรอย่างเงี้ยแล้วขนาดเนี้ยแล้วขนาดนี้เขาไม่มีใบขี่เขาไม่มีตังค่าปรับอ่ะไม่มีตังค่าปรับเหรอพี่ก็เอาแล้วอย่างเงี้ยมาทุกคนนะมาอ้างอย่างนี้หมดก็ไม่ต้องไปไล่สิครับไม่ใช่ใบสั่งเนี่ยมันอยู่ได้7วันครับพี่แต่ตอนเนี้ยมาส่งลูกอาจจะไม่มีตังค์แล้วก็ตรงนี้7วันเดี๋ยวพี่ขอโทษนิดนึงนะพี่เกียงไกรตรงนี้เนี่ยเขาบอกมากรณี7วันครับโอ้โหพี่ผมตามพี่อยู่โอเคเลยไอ้เนี่ยขันว่าอีสานเนี่ยผมก็อีสานด้วยกันโอเคตรงนี้พี่เขาบอกข้าพเจ้าเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยข้าพเจ้าผู้ออกใบสั่งเนี่ยได้เรียกเก็บใบยางขับรถได้เรียกเก็บเนี่ยเรียกเก็บนะผมมีอำนาจที่จะเรียกเก็บนะครับนะภายใน8ชั่วโมงพี่ส่งพนักงานสอบสวนถูกไหมทีนี้เนี่ยถ้าไปเรียกใบขับขี่เขาแล้วเนี่ยพี่เขาก็ต้องไปชำระภายใน7วันเงื่อนไขมันมีพี่นะแค่นั้นเองถูกต้องแต่ทีนี้พี่มันไม่มีใบขับขี่ขอโทษเนี่ยคือเขาไม่มีใบขับขี่
เพราะไม่มีใบขับขี่พี่คือจริงๆอ่ะตรงนี้นะลักษณะนี้เขาก็ต้องไปชำระค่าปรับคือจริงๆแล้วเนี่ยข้อหานี่ถ้าไม่มีใบขับขี่อย่างเดียวเนี่ยมันโอเคมันออกเนี่ยโอเคมันอายัดทะเบียนตามตัวได้แต่ผมถามว่าตรงนี้คือมันยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวตรงนี้มันมีเนี่ยไม่ชำระภาษีพี่เห็นไหมเข้าใจกรณีที่หนึ่งไม่ชำระภาษีสองไม่พกใบอนุญาตขับขี่เนี่ยกรณีเนี้ยถ้าคนมันไม่มีตังค์จริงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้สิทธิ์เราก็ดำเนินการไปตามม.44ที่ออกมาใช่ไหมครับพี่ก็ปรับ1,000ชำระล่าช้าใช่ไหมท่านก็ว่ากันไปไม่ใช่พี่ตรงนี้กรณีนี้เนี่ยที่พี่บอกเนี่ยตรงนี้มันเป็นเรื่องใบสั่งที่ว่าเขาเรียกเก็บแล้วที่นี่เรียกเก็บเนี่ยในนี้เขาระบุเป็นคำเตือนเนี่ยนะวิธีการชำระค่าปรับเนี่ยกรณีเราไม่ไปชำระค่าปรับเนี่ยพี่ภายใน1 เดือนภายใน1 เดือนเออทีนี้โอเคเนี่ยสมมติว่ามันเกินเวลาเนี่ยก็ต้องชำระค่าปรับทีนี้เนี่ยพอเนี่ยเขาไม่เสียเนี่ยมันสามารถปรับได้อีกคือ1,000 บาทอีกตั้งหากันอ่ะนั่นมันข้อแค่นั้นเองแต่ในส่วนนี้ที่พี่บอก7 วันเนี่ยคือเรียกเก็บใบยากขับรถแล้วทีนี้กรณีไม่มีเนี่ยพี่ผมถามว่าทุกคนเนี่ยถ้ามีใบยากขับรถเนี่ยเขาไม่สามารถที่หยุดรถเขาได้เพราะเขาฟ้องกันตายเลยนั่นคือเรื่องจริงครับพี่นะตำรวจเขาก็ไม่กล้าทำนะครับไม่ถ้าผมมาเอาใบขับขี่มาผมเอารถไปได้ไหมถูกไงก็คุณเอานำใบยากขับขี่มาก็ไปได้เลยมันประชาชนเรียกเก็บไม่ได้นะครับผมนะมันเป็นสมบัติเลยเป็นสมบัติของคุณเลยนะครับไม่ได้เลยนะตรงนี้เรียกเก็บไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมโดนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคือผมลืมใบขับขี่อยู่กับรถนะที่จริงเนี่ยการยึดใบขับการยึดรถเนี่ยถ้ายึดรถเพราะว่าไม่มีใบขับขี่เนี่ยมันไม่น่าจะใช่เด้ไม่ใช่พี่ตรงนี้เนี่ยมันไม่น่าใช่เขาระบุมานะพี่นะตรงนี้คือชัดเจนกรณีไม่มีใบขับขี่เนี่ยตัวมาเนี่ยพี่ซึ่งเนี่ยที่พี่เนี่ยตัวนี้เลยนะที่พี่เนี่ยบอกคุณเนี่ยไม่ชำระภาษีประจำปีรับคือผู้เสียหายพี่เข้าใจถูกต้องไหมฮะแล้วตรงนี้มาทุกครั้งในลักษณะที่เขาไม่มีใบอนุญาตขับรถเลยหยุดรถกรณีที่จะยึดรถเนี่ยคือไม่มีใบอนุญาตขับขี่พี่อย่าเรียกว่ายึดสิครับตรงนี้คือจอดให้เขาไปชำระค่าปรับมาจอดให้ชำระค่าปรับถูกต้องครับพี่ครับแล้วตรงนี้เดี๋ยวผมถามว่าเขาไม่มีใบอนุญาตเลยแสดงว่าไม่ต้องมีเลยสิครับอย่างนี้พอตำรวจเรียกจับไปปุ๊บนี่ก็ออกไปอย่างเงี้ยใช่ไหมมันไม่มีผลอะไรนี่เราคุยเป็นกลางเนาะครับผมอ่ะผมก็ลืมจริงๆลืมไม่มีอันนี้อย่างกรณีน้องเขาเนี่ยน้องเขาก็คือคนผิดเนี่ยผมคือไม่ยินช่วยอยู่แล้วน้องเขาบอกอยู่เขาลืมเขาไปเอามาได้พี่คือไปเอามาก็โอเคจบไงพี่จบก็โอเคใช่ไหมเขามีใบอนุญาตขับรถไปใช่ไหมผมก็เรียกเก็บใบอนุญาตรถก็ไปทีนี้ถามต่อครับเราใช้กฎหมายมาตราไหนที่กรณียึดรถตรงนี้ที่กักรถไว้ตัวนี้ไม่ใช่ไม่อำนาจเนี่ยอำนาจคือของผมเนี่ยนะตาม140เลยนะมีอำนาจนะในการเนี่ยโอเคเนี่ยอำนวยการจราจรอันนั้นมีอยู่ถูกต้องแต่เดี๋ยวผมพูดให้ฟังก่อนนะกรณีที่ผมเรียกเนี่ยนะพี่นะตรงนี้นะมันเป็นความผิดซึ่งหน้านะครับตามปวิอาญาถูกนะเนี่ยพี่นะชัดเจนนะโอเคชัดเจนถูกต้องนะพี่นะอย่างงี้แล้วโทษทางอาญาเนี่ยผมถามว่าโอเครัฐเป็นผู้เสียหายเรื่องนี้นะฮะก็ทางอาญามีอะไรพี่มีประหารชีวิตใช่ไหมจำคุกใช่ไหมครับนะกักขังปรับลิฟทรัพย์สินถูกต้องไหมครับปรับนี่มันก็ใช่นะครับเนี่ยมันเป็นความผิดที่ว่ามีคำสั่งรองรับมาลองรับมาว่านี่เทศกาลสงกรานต์นะครับมีให้จับหมวกนะครับแล้วมีโครงการนะครับหมวก 100% นะครับคุณยังต้องสวมมาแค่นั้นเองพี่แต่นี้เราข้ามเรื่องหมวกเรามาติดเรื่องไม่ฟังก่อนสิพี่อยู่ๆเนี่ยนะพี่ต้องนับกอไก่ก่อนนะพี่จะมาถึงมาถามน้องหนูเลยมันต่อจากตัวไหนเนี่ยมันไม่ได้ต่อไปถูกไหมครับพี่นะไปไม่เป็นไรก็เริ่มตั้งแต่ตอนแรกก่อนนะครับผมจะต้องเรียนให้พี่ทราบก่อนว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะพี่นะมันมีโครงการตรงนี้มานะอำนวยความสะดวกจราจรนี่ลักษณะนี่ก็ดูเดี๋ยวตอนเช้ามาแล้วทุกคนมาเนี่ยตอนนี้ถ้าพี่มามองดูอยู่ๆพี่มาปุ๊บเนี่ยตรงนี้ผมดีใจด้วยนะที่พี่มาทำขอบคุณครับไอพี่ต้องเห็นภาพให้วงกว้างด้วยพี่ดูตอนนี้ในซอยหมวกใส่หมดเลยเห็นไหมมันก็มีบางส่วนที่ฝ่าฝืนถ้าพี่ดูจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆมาผมไปเรียกแต่เป็นสบายทุกเรื่องมันไม่ใช่ต่อเลยมันเป็นรองรับมาตรงนี้นะครับกรณีหมวกนะหมวกมาเนี่ยไม่สวมก็เรียกพอเรียกเสร็จปุ๊บไม่มีใบอนุญาตขับรถกันเลยพี่แล้วไม่เคยภาษีก็ไม่มีไม่ต่อพ.ร.บ.ก็ไม่จัดทำผมถามตรงนี้เกิดความเสียหายตรงไหนรับเป็นผู้เสียหายถูกต้องไหมครับไม่มีใบอนุญาตถ้ามีใบอนุญาตก็คือมันจบต่อทีนี้กรณีที่รถเขาเอาไว้ตรงนี้สน.อยู่ตรงไหนนะสน.เหรอพี่อยู่ซอยที่7ครับข้ามถนนไปข้ามขอโทษข้ามสะพานไปคืออ๋อถ้าข้ามนึกออกนะอยู่หลังโฮมโปรพี่ก็เคยอยู่แถวนี้ไม่ได้อยู่เดี๋ยวรู้อีกโอ้พี่ใหญ่เดี๋ยวทีนี้ถามด้วยกันไม่รู้ได้ไงไม่เขา
มันก็มีปัญหาในเรื่องการเดินทางเพราะว่ารถก็อยู่ที่นี่ในการตรงนี้เดี๋ยวผมว่าเนี่ยลักษณะนี้เดี๋ยวพี่เนี่ยอยากจะทราบนี่ต้องคุยกับผู้ใหญ่เลยดีกว่าว่าทำไมไม่ต้องหยุดรถเพื่อไปชำระค่าปรับถูกไหมฮะแล้วผมถามว่าตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะมาถามผมในข้อหาเนี่ยที่มันสิ้นสุดตรงนั้นมาจริงๆผมจับในตามป้อเวียที่มีความผิดจริงถูกไหมผมไม่ได้ยึดรถเขานะแต่หยุดเพื่อให้คุณไปชำระค่าปรับนะครับเนี่ยกรณีคุณไม่สวมหมวกนำใบขับขี่มาแค่นั้นเองเราคุยเพื่อเป็นองค์ความรู้นะครับพอไปชำระค่าปรับเสร็จเขาขับไปอีกเดี๋ยวเขาก็เจออีกเพราะว่ามีใบเสร็จอยู่พี่มีใบเสร็จอยู่วันนี้เนี่ยนะพูดถึงเขามีใบเสร็จปุ๊บดูอยู่ว่าโอเคเนี่ยตำรวจจับแล้วเนี่ยจะไปจับอีกอ่ะถ้าเหมือนนะพี่ถ้าพูดเรื่องจริงคุณไปเล่นการพนันเนี่ยศาลปรับเรียบร้อยคุณมานั่งเล่นอีกเฮ้ยปรับกันไม่ได้ได้ไหมได้ดิก็เล่นอีกต่างกรรมต่างวาระต่างกรรมต่างนั่นไงพี่นะผมยังชอบพี่ตรงนี้ไงเนี่ยเราถามว่ามันสิ้นสุดไปแล้วเนี่ยลักษณะนี้ตรงนี้ไปปุ๊บแล้วคุณไปผ่าไฟแดงเนี่ยจับได้ไหมได้ได้ผมหมวกเอาโอเคถ้าเจอพรุ่งนี้วันนี้เนี่ยเขาหาไม่ทันอยู่แล้วหมวกหรือเขาไปทำใบขี่ไม่ทันอยู่แล้วถูกต้องไหมพี่แต่พรุ่งนี้เนี่ยโอเคเขาไปทำเขาไปแก้ไขได้ถูกต้องไหมครับพี่ทีนี้เนี่ยถ้าเขาแก้ไขได้ก็จบใช่ไหมแต่ไม่แก้ไขมาแบบเดิมอีกคุณไม่ใส่หมวกไปอีกตำรวจเขาจับอีกอย่างเงี้ยลักษณะเนี่ยผมติดอยู่ที่ผมติดอยู่ที่เรื่องใบสั่งเนาะครับใบสั่งช่วยพูดให้เคลียร์นิดนึงใบสั่งว่ากรณีไม่มีใบขับขี่หรือลืมใบขับขี่มาครับเนี่ยลืมเดี๋ยวผมยืนยันเลยนะพี่กรณีลืมเนี่ยจะหยุดรถเนี่ยเราบอกกับน้องไปเอาใบขับขี่มาเลยนะพี่นะ1เนี่ยนะพี่นะ2เนี่ยผมถามว่าเขาไม่มีเลยเนี่ยกรณีเขาไม่ได้ทำมาเลยเนี่ยพี่นึกออกไหมฮะถ้ากฎหมายเนี่ยเอาผิดถึงขนาดว่าโอเคให้คุณปล่อยมาเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยปล่อยเด็กมาอายุ13-14ปีอย่างเงี้ยพี่ไม่ทำใบขับขี่อย่างเงี้ยแล้วปล่อยให้มาขับรถเนี่ยพี่ตามภาษากฎหมายเนี่ยสามารถเอาผิดผู้ปกครองได้ทั้งไปมันคือเหตุผลของข้อกฎหมายครับพี่เจตนารมณ์ข้อกฎหมายเขาต้องการให้หนึ่งเนี่ยว่าขับขี่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆคุณขับเป็นมาแล้วคุณก็ขับเลยครับมันเกิดความเสียหายไปชนไปเฉี่ยวอย่างนี้ลักษณะนี้เช่นอย่างเงี้ยผมถามว่าไม่ชำระภาษีประจำปีแล้วผมถามว่าถ้าคันนี้ถ้าเขาดูจริงๆเลยนะเท่ารายละเอียดจริงๆไม่จัดทำพรบผู้ประสบภัยจากรถนะอัตราโทษปรับไม่เกิน10,000 บาทพี่ถูกไหมฮะแล้วทีนี้ผมถามว่าความเสียหายตรงนี้คือจริงๆถ้าตำรวจเขาลงไปอีกมันหนักไหมประชาชนรับได้ไหมผมถ้าท่านคิดอย่างนี้นะผมอ่ะนะเนี่ยไม่พกใบอนุญาตขับขี่นี่ด้วยเนี่ยพี่ไม่เดี๋ยวเอาไม่พกใบอนุญาตขับขี่ด้วยเหตุว่าต้องกักรถไว้ที่จริงถ้าท่านกักรถว่าไม่ชำระภาษีเนี่ยผมว่าชอบมากกว่านะให้ไปต่อภาษีมาก่อนค่อยมาเออดีเลยพี่อย่างนี้เลยผมถามว่าโอเคเลยไอ้อย่างนี้มันยังผมยังมองว่ามันปลายเหตุนะไอ้ไม่ลืมไปขับขี่ไม่อันนี้เรื่องใหญ่กว่าถ้าเมื่อกี้ท่านพูดถึงว่าภาพรวมพี่เกียงไกรเดี๋ยวครับภาพรวมก็คือว่าไม่ชำระภาษีเนี่ยเวลาไปชนเนี่ยสมมติว่าเกิดคนตายขึ้นมาจะไปเอาพรบจากใครถูกต้องพี่แล้วว่ามันต้องต่อพรบก่อนสมมติว่าพรบคุ้มครอง300,000ตายทันทีได้300,000นะถ้าทางนี้ยอมรับสารภาพใช่ไหมแต่ถ้าเนี่ยท่านเขียนว่าไม่ชำระภาษีควรจะเอาไม่ชำระภาษีเอาให้ไปต่อภาษีมามันมีความผิดเบื้องต้นเนี่ยพี่1เนี่ยถ้าผมบอกอย่างนี้อยู่ๆไปปุ๊บถ้าไปเขียนอย่างนี้ไปเจอพี่นะพี่ซึ่งดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะผมโอเคแล้วอยู่ๆให้ตำรวจไม่มีเหตุผลอะไรที่คุณจะไปเรียกเลยอยู่ๆคุณไปเรียกเขาไม่ได้ชำระภาษีไม่ใช่พี่ถูกทั้งสองเบื้องต้นเดี๋ยวพี่ฟังก่อนเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็คือ1ถูกทั้งสองน้องน้องเราไปสั่งใบนี้ใช่ไหมของคุณใบนี้เปล่าครับของคุณใช่ไหมคุณมาใครกันแน่โอเคแล้วแฟนสวมหมวกมาไหมไม่ได้สวมนี่คือเหตุผลที่เขาเรียกก่อนพี่ฟังก่อนนะพอเรียกไปปุ๊บเนี่ยน้องเขาเป็นสวมหมวกผู้สอนท้ายไม่จับให้ผู้โดยสารสวมหมวกนิรภัยนะพี่นะจริงๆเนี่ยลูกน้องไม่ได้ลงนะครับพอลงไว้เนี่ยตรงนี้ไปปุ๊บเนี่ยทีนี้เขาถามหาใบอนุญาตถ้ามีใบอนุญาตพี่มันก็เขียนไปลงไปก็คือจบเรียกเก็บใบอนุญาตครับพี่พี่นึกออกไหมก็ไปฉีกใบชมพูส่งพนักงานสอบสวนมันจบถูกไหมครับตรงนี้เนี่ยที่เรียกเก็บไว้เนี่ยให้น้องทุกคนไปชำระค่าปรับกรณีนี้ผมก็ใจเห็นใจพี่นะว่าโอเคนะพี่มาเข้าใจตรงนี้อย่างน้อยๆจะทำให้มันเคลียร์ถูกไหมฮะแต่ทุกคนมาถ้าอย่างนี้บอกเดี๋ยวไปก่อนเนี่ยผมถามว่าใบหนึ่งอะพี่บางที5,8,5,9เขายังไม่ไปเสียเลยก็ใช้กันอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวผมถามว่าอย่างเงี้ยแล้วมาตรการของรัฐเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเอาเดี๋ยวไม่ใช่ถ้าใช้กันอยู่อย่างงี้ไม่ใช่5,8,5,9ยังไม่เสียมันไปสั่งระบุ7 วันไม่ใช่ไม่ตัวของเขาดิตัวของเจ้าของเขาดิใช่ถามเขาว่าเขามีไหมใบขับขี่เขาไม่มีบางทีถ้าเขามีเขาถูกซ้อนเนี่ยพี่ลักษณะเหมือนกับถูกจับไปตั้งแต่ปี559แล้วอย่างเงี้ยแล้วไม่ไปเสียพี่เข้าใจปะเข้าใจครับนั่นแหละแต่ถ้าไม่ไปเสียเราก็ดำเนินการตามกฎหมายได้อยู่แล้วแต่ถูกต้องไงแต่ทีนี้เราวนมาข้อหนึ่งไม่ชำระภาษีข้อหนึ่งถ้าท่านบอกว่าท่านจะเข้มงวดผมว่าเข้มงวดภาษีเนี่ยได้ผลดีกว่าใบขับขี่เข้าใจครับเข้าใจพี่ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วโครงการที่ผมมาเนี่ยนะลักษณะเนี่ยโครงการเนี่ยมันมีสวมหมวกนิรภัย 100% 1นะพี่นะที่ผมเรียกตัวหมวกนะครับ2เนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์เข้าใจพี่นะมีการรณรงค์ในเรื่องต่างๆออกมานะครับ
ไอ้กวดขันนะถ้าเป็นรูปแบบด่านนะพี่ต้องวางกลวยมีป้ายไฟนะพี่นะแล้วทีนี้เวลามันเป็นด่านมันต้องเรียกทุกคันตัวทุกคันมันก็เกิดปัญหาการจราจรไม่เรียกด่านตรวจเฉพาะต้องสงสัยถูกต้องไงมันไม่สงสัยตรวจเขาไม่ได้ถูกต้องไงทีนี้มันก็เป็นเหตุที่บอกให้เดี๋ยวผมสงสัยคันนี้มันก็จะยุ่งอ่ะพี่นะมันตรวจกันทุกคันใช่ไหมมันเป็นด่านในรูปแบบนั้นไอ้ตรงนี้ลักษณะนี้มันเป็นความผิดซึ่งหน้าตามปวิทยา80เลยพี่เฮ้ยมองไปปุ๊บเนี่ยคุณไม่ใส่หมวกมาผมเรียกทีนี้เรียกปุ๊บเนี่ยพี่เกียงไกรครับไม่มีใบอนุญาตขับขี่มาครับพี่น่ะหนึ่งแล้วคือหนึ่งแล้วล่ะนั่นคือเหตุผลแล้วเอ๊ะทำไมคุณไม่ไปทำนี่สมมติพอไปทำมาเสร็จปุ๊บไหนอยู่ไหนผมลืมต้องอ้างอย่างนี้ทุกคนนึกออกไหมผมเข้าใจตรงนี้นะพี่นะทีนี้ว่าโอเคว่าถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็สมควรให้เข้าไปแต่ผมถามว่าซ้ำๆซ้ำๆก็คือไม่ไปทำเลยเนี่ยเช่นอย่างเงี้ยที่พี่เอาตัวอย่างมาให้ผมดูเนี่ยตรงนี้ไปปุ๊บเนี่ยกับรถเนี่ยมีปัญหาแล้วไม่ชำระภาษีเห็นไหมเกิดความเสียหายรัฐเกิดความเสียหายถูกต้องไหมฮะแล้วตรงนี้ไปปุ๊บเนี่ยผมถามว่าลุงน้องเนี่ยก็คือโอเคเนี่ยยังไม่แน่นพอเขาก็ไม่ได้ลงไปอีกว่าคุณไม่จัดทำพรบผู้ประสบภัยจากรถถูกไหมฮะถ้าเอาจริงๆนะพี่เต็มกราฟนะครับแล้วทีนี้เนี่ยผมยืนยันว่าตรงนี้เนี่ยเป็นการหยุดรถเพื่อให้เขาชำระค่าปรับแล้วเอาคุณมีใบขับขี่มาขับรถไปนั่นคือจิตนาลมเข้ากฎหมายนะพี่นะแต่ผมยังฝากเป็นห่วงชำระภาษีเหมือนเดิมอ่ะครับผมพี่ตรงนั้นถูกต้องเลยพี่เกียงไกรเนี่ยผมขอบคุณพี่มากเลยตรงนี้เลยนะมาแต่กล้องผมร้อนไอ้ด้อนเลยพี่ผมมาตามพี่อยู่ไม่ใช่ไม่ตามก็ดูแล้วโอเคอ่ะเอาโอเคถ้ามันถูกต้องโอเคตรงนี้ขอบคุณมากไปแล้วโอเคนะพี่สวัสดีครับจอดโน่ติดด้วยพี่ตอนนี้เห็นแล้วผู้หญิงอะนะกัญชานั่นกัญชาใช่ไหมไปหน่อยดิช่วยหน่อยดิบอกโอเคตำรวจมาอย่างงี้พี่ผมเห็นแล้วที่ยังสูงเลยเห็นแล้วเมื่อกี้ผมลงแล้วเขาบอกจับกัญชาถูกต้องไงพี่กัญชาอยู่ฝั่งโน้นไปหน่อยดิทำหน่อยดิเวลาตำรวจเขาทำอย่างงี้ใช่ไหมผมขึ้นศาล9โมงเหรอพี่ใหญ่เอาตรงนี้เดี๋ยวคลิปนี้ก็โอเคนะถ้าบอกว่าถ้ามันดีแล้วนำเสนอนะพี่นะโอเคนะตอนนี้ยูทูบอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวลงให้ท่านนพวงศ์โฉมดีร้อยตำรวจตรีครับพี่ครับนพวงศ์โฉมดีตรงนี้เดี๋ยวพี่สอนอท่าข้ามนะเดี๋ยวขออนุญาตข้ามคุณครับฟังแผ่นอีกอ่ะพี่หน้าเพิ่งเอาครับผมเป็นผู้นำเสนอครับผมเห็นนำเสนอในเรื่องที่ดีมันก็ย่อมมีบ่ดีในเรื่องที่บ่ดีมันย่อมมีเรื่องดีรู้เสมอไปนั่นแหละครับเลือกเอาเลือกเสพเลือกเบิ่งเลือกที่เลียนรู้เอาแต่สิ่งที่ดีๆไปละกันกล้องผมมีปัญหาเนี่ยดีเจอสมัวมันล้นแล้วมันเลห้อนนะครับพอล้นแล้วห้อนเลือกเบิ้งเลือกเสพที่คาวี่2ด้านเสมอครับทั้งด้านดีทั้งด้านบ่ดีแล้วก็เลือกเบิ้งเอาเลือกสีชมเอาตำรวจก็มีทั้งคนดีคนบ่ดีอย่าว่าคนเลวมันบ่ดีมีทั้งคนดีทั้งคนบ่ดีนะครับขอบคุณครับไปนะครับถึงศาล 9:00 นกับท่านอยู่ดอกขากล้องพังจ้อยเสียดายได้ป๋าขากล้องพังครับไอ้เนี่ยรถวีโวชนกันนี่ชนกันฮะถ้าเรามีเหตุผลรับได้ครับพวกผมก็รับได้